ไม่ได้เจอไม่เจอกันนานเลยเนาะนานค่ะไม่ได้ออกเลยคุณถามเรื่องที่ผ่านมาเมื่อสองเดือนที่แล้วเรื่องของตัวจากผู้เวรสังเกตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะอันนี้ถามแล้วหรอถามแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนั้นไม่อย่าเรียกว่าถอนตัวเลยค่ะมันคืออย่างที่พี่คิงให้สัมภาษณ์ไปเนาะคือมันเป็นเรื่องของการทำงานมุมมองการทำงานที่แบบเราคุยกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็คุยกันแล้วก็ปกติค่ะคุยกันด้วยดีไม่มีอะไรเลยอันนี้มันใช้ยากใจนานการที่เราไม่นานค่ะไม่ได้แทบไม่ได้ติดสินใจอะไรเลยคือจริงๆมันเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะว่าเอ๊ะจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ได้มีแบบฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ไม่มีอย่างนั้นเลยเราติดอะไรตรงไหนอะไรบ้างตอนนั้นที่มันไม่โอเคเป็นแบบเหมือนแบบการทำงานในเรื่องของตัวบทอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันเราทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้คลิกกับตัวเราหรืออะไรเงี้ยคือจริงจริงหนูว่าแบบมันก็เป็นเรื่องปกติที่มีการแบบปรับเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะแต่มันพร้อมๆกันจับดีพอดีเลยแล้วเหมือนไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วอะคือพีดอะเขาคุยกันเรื่องแบบบทเรื่องอะไรเงี้ยคือก่อนหน้าหนูแบบเยอะมากแล้วค่ะแล้วก็ถัดมาอีก 2-3 วันอะไรเงี้ยเราก็ได้มีการคุยกับทางพีอีกทีอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้มากกว่าไม่ได้มีแบบการแบบว่านัดกันฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างนี้ไม่มีจริงๆเพราะว่ามีปัญหาเรื่องบทเพราะว่าบทเราก็ไม่ต่างเลยโมไม่เลยค่ะไม่เกี่ยวกับบทพี่โมหรืออะไรเลยค่ะคือจริงๆแล้วว่าเรื่องเนี้ยที่อ่านมาคือบททุกคนอ่ะคือเท่าเทียมกันหมดเลยแล้วก็ทุกคนคือเขาอ่ะเกลี่ยบทให้มันเท่าๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนมองว่าเราถอนเรื่องไม่เล่นเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงของพี่ชอนจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางช่องอะค่ะก็เขาก็น่ารักกับเราเนาะเขาก็ให้โอกาสอีกเรื่องนึงมาจริงๆมันต้องถ่ายพร้อมกัน2เรื่องใช่ค่ะแล้วอะไรแต่กับพี่ชอตคือได้เล่นแล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะจริงๆอยู่ในโปรเซสอะค่ะว่าตอนนี้จะยังไงเราก็ไม่รู้ว่าปรับเปลี่ยนยังไงตอนนี้เนาะว่ามันไปถึงไหนแล้วตอนนี้เริ่มไปฟิตติ้งหรือเริ่มอะไรยังไงบ้างของบทยังเลยค่ะตอนนี้คือเห็นเขาบอกว่าเขาจะเริ่มฟิตติ้งคือสติกนี้ก็คือสติกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อเพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นเรื่องของโควิดด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทํางานแบบตอบไปเรื่อยๆทุกอย่างมันก็ชะลอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวมั้ยว่ามันยากเพราะดูความที่บทมันจะต้องมีเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องมันน่ะพี่ชอดพูดเราใช่มั้ยใช่พี่จะพูดให้ฟังเลยกันบทมันค่อนข้างยากยากมากค่ะความเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยใช่ค่ะคือกลัวมั้ยก็กลัวเป็นแบบเรียกว่าเป็นลำดับที่2แล้วกันค่ะจริงๆอยากเล่นนะคะรู้สึกว่าแบบเราอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจตัวละครนี้อยากจะเข้าใจตัวบทตัวนี้อะค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกยังไงนะอะไรเงี้ยกดดันที่ความที่ติดช็อตด้วยแล้วเป็นเจนนี่ด้วยมันจะไม่เรากดดันหนักผมก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ใช่หรอเหลือไว้เสมอมีรายชื่อเข้าวินมาไม่รู้ก่อนคุณจอดที่ลืมถามก็ไม่ได้ถามมาแบบนั้นก็จริงๆอ่ะคือกดดันด้วยค่ะด้วยตัวบทอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แต่ว่าเคยร่วมงานกับพี่เอสซี่ถอดมาแล้วซึ่งเราก็สบายใจตรงนี้ที่แบบเราคุยกันได้อ่ะค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันน่าจะออกมาดีอ่ะเชื่อมือด้วยอ่ะต้องรู้สึกเยอะไหมไม่รู้เลยค่ะเท่าที่บีบมาเขาเล่ายังไงยังไม่ได้อ่านบทเลยค่ะพี่ทีเราได้คุยกับพี่กู่ไหมไม่ได้คุยกับพี่กูเลยหนูอ่ะไปเม้นต์ในไอจีแล้วหนูก็แบบเคยคิดถึงพี่กูที่บอกว่าก้าวเดี๋ยวเราได้เจอกันรู้ไหมเนี่ยอ่าเข้าใจว่าคนเฟิร์มแล้วคือเราตอนนั้นนะคือช่วงแบบช่วงโควิดเราก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อพี่กูอย่างเงี้ยกลับมาเจออีกแล้วพี่กูไม่หลังจากที่พี่ชอตได้สัมภาษณ์แล้วอีกเรื่องนึงตัวความเกิดลุงเหรอพี่ชาวแล้วนานแล้วจะได้เจอแต่เหมือนเราก็ไปทริปบ่อยกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆคือพี่เห็นไปบ่อยอ่ะคือไปทำยูทูบแล้วก็ได้ถ่ายรูปลงแหละจะดูแบบไปเที่ยวบ่อยแต่ว่าไม่ได้ไปเที่ยวทำงานหวานให้เขาไม่ได้ไม่ค่ะก็อยู่เยอะใหญ่มากไม่ได้เควสอ่ะจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาแบบมีทุกอย่างแล้วอ๋อจำได้แล้วค่ะให้ค่ะหูฟังเขาแบบไว้ฟังตอนฟิตเนสเลยค่ะ
แล้วพ่อเขาได้ยังไงเขาเป็นของที่เขาชอบก็มันเป็นของที่เขาขาดแล้วกันค่ะคือจริงๆแล้วก็เลยมีเพื่อนเต็มเต็มเป็นพ่อขาดคือเขามันพังแล้วเก่ามันพังแล้วเราก็เลยโอเคเดี๋ยวซื้อได้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยจังหวะพอดีเลยมันเป็นสิ่งที่เขาแบบไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยก็เซอร์ไพรส์แค่มีพี่พนักงานช่วยมาเสิร์ฟเค้กขอโทษอะไรประมาณนั้นแต่มันเราก็ไปทำงาน YouTube ด้วยกันตลอดเลยตอนนี้ใช่ค่ะมันจะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นแบบแล้วแต่ลุงที่มีเขามาแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดเพลย์ลิสต์สำหรับแบบเพราะว่าเราทำแบบเหมือนแบบตอนแรกเราก็ได้ฟีดแบ็กดีมากทุกคนแบบอยากให้พี่ชาวมาแจมอีกเรื่อยๆเราก็เลยเปิดเพลย์ลิสต์สำหรับเขาแล้วกันเลยทำงานด้วยกันเป็นไงคะมีปัญหาไหมคะอะไรนะคะมีปัญหาไหมเวลาทำงานด้วยกันมีค่ะมีเรายังไงทุกคนต้องมีปัญหาก็จริงๆเขาโชคดีที่เขาเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วเขาก็ให้เราตัดสินใจเป็นหลักเราชอบจิกไปกวนเขาใช่ไหมคะฮะชอบไปจิกไปกวนเขาชอบแบบชอบพูดจาไม่ดีสรุปเป็นแล้วแต่ลุงเหรอแล้วแต่ลุงแล้วแต่ลุงที่แล้วแต่ก้าวต้องมีสองใจก้าวตามใจก้าวอาจจะมีแบบ EP อะไรอย่างเงี้ยตามใจก้าวคือตามใจหนูทุกปีอยู่แล้วอ่ะจริงๆแค่วันหนึ่งของเขาเนี่ยค่ะเขาเพิ่งมาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ประมาณปีกว่า2ปีคือจริงๆหนูก็ไม่ได้นับแบบวันเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่คือช่วงนี้ก็ตัวติดกันตัวติดใช่ค่ะเจอกันทุกวันเพราะว่าช่วงนี้ละครยังไม่เปิดด้วยอะไรเงี้ยเป็นช่วงแบบรอโปรเซสแบบละครแล้วก็ช่วงนี้โปรโมทละครอยู่ด้วยอะค่ะก็เลยยังแบบได้ชิลๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเก็บแต้มเอาไว้ก่อนค่ะรีบๆเก็บโควต้าไว้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เจอกันยาวโอเคนะคะขอบคุณค่ะน้องก้าวอินเสิร์ตนะลูกขอบคุณค่ะปั้นเนาะปั้นจ้าทำไมไม่ตีรู้ก่อนใครนะใครเป็นเจ็บดีมาหรอไม่เป็นไรคือพี่ดาวแต่ว่าก็พูดแต่คิดถึงแล้วพี่ตีจ้า